มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะกรมอุตุเตือนพายุแมตโมระวังน้ำท่วมฉับพลันอากาศหนาวค่ะวันที่30ตุลาคม2562เวลา 20:06 นาทีนะคะพยากรณ์อากาศเมื่อเวลา 17:00 นวันที่30ตุลาคมกรมอุตุออกประกาศพายุระดับ4โซนร้อนรุนแรงแมตโมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ130กิโลเมตรทางด้านตะวันออกของเมืองกวีนอนประเทศเวียดนามค่ะหรือที่ละติจูด 13.2 องศาเหนือลองติจูด 110.4 องศาตะวันออกค่ะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในคืนนี้ค่ะและจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาในระยะต่อไปนะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะคะจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากไว้ด้วยค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะจังหวัดที่คาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้นะคะในช่วงวันที่30ตุลาคม2562บริเวณที่มีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะในช่วงวันที่31ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายน2562นะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางนะคะจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะในวันที่2พฤศจิกายน2562นะคะมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นะคะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะโดยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมามีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่2พฤศจิกายน2562นะคะสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงค่อนข้างแรงได้แผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะ
อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสนะคะกับมีลมแรงค่ะส่วนภาคกลางนะคะภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสนะคะกับมีลมแรงค่ะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงเอาไว้ด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก Viral Office Pro ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ